สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านวันนี้นะคะวันยอมนั่งรถเมล์เลยป้ายที่ทำงานมา2ป้ายต้องเดินกลับไปประมาณ15นาทีเพื่อดอกซากุระสีขาวอยากให้ทุกคนได้ชมสวยๆสดๆบรรยากาศตอนเช้าๆตอนนี้8โมงเช้าค่ะพระอาทิตย์แบบโอ้สว่างจ้ามากตอนกลางวันจะยาวนานกว่าตอนกลางคืนนะคะส่วนซากุระอยู่ตรงนี้ถึงแล้วตรงนี้นะคะในจุดชุมชนบ้านโบราณที่ชื่อว่าเทเลฮุสเบเกนนะคะเดี๋ยววันใส่ชื่อให้ถ้าวันพูดผิดยังไงเพราะว่าชื่อไม่ค่อยคล่องปากเลยค่ะส่วนตอนนี้เรามาถึงสวนสาธารณะหน้าทางเข้าหมู่บ้านชุมชนหมู่บ้านโบราณนะคะทุกคนมันสวยใจละลายมากแล้วสีขาวสายพันธุ์นี้มันจะร่วงเร็วมากๆเลยนะคะหู8โมงเช้ายังมีคนมานั่งที่สวนสาธารณะแล้วอากาศมันดีมากๆเลยค่ะดูจ้ามันจะบานและร่วงภายใน1อาทิตย์นะคะถ้าใครอยากเห็นสายพันธุ์นี้คือต้องรีบมาสีขาวบริสุทธิ์สีขาวเหมือนมะลิเลยค่ะทุกคนส่วนวันนะคะถ้าช่วงตรงกับเสาร์อาทิตย์วันถึงจะได้มาถ่ายรูปหรือทำคลิปสวยๆตรงสวนสาธารณะตรงนี้ส่วนบางปีก็พลาดเหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าเราแบบไม่มีเวลาและเร่งรีบมากนะคะมันจะร่วงไปก่อนเราไม่รอเราเลยจ้าส่วนวันนี้ดีใจมากต้นใหญ่มากแล้วก็ขาวฟูค่ะ
รงนี้นะคะมุมนี้นะคะทุกคนจะมีซากุระสีขาวแบบนี้ก็คือดอกเชอร์รี่นกค่ะเต็มสวนเหมือนเขาตั้งใจจะทำให้มันเป็นสีขาวหมดทั้งสวนนะคะตอนนี้มันยังไม่บานทุกคนแล้วก็มันเรียกว่ามันยังไม่บานเต็มที่ตอนเย็นนะคะมันจะบานเต็มที่แล้วสวยมากมีคนถามมันว่ามีกลิ่นไหมพี่ๆน้องๆพอพูดถึงกลิ่นผู้หญิงไทยหลายๆคนนะคะพอมาอยู่ในยุโรปจะเกิดอาการแพ้กลิ่นนู่นกลิ่นนี่กลิ่นนั่นหรือแพ้เยอะมากอะทุกคนส่วนตัววันเองอะเริ่มแพ้แต่ยังไม่ถึงกับแพ้กลิ่นดอกไม้ป่านะคะแค่จะแพ้แบบละอองดอกไม้ที่มันจะปลิวในบางครั้งเท่านั้นค่ะแต่จะมีพี่ๆน้องๆใจร้ายอะถามว่ามันมีกลิ่นไหมมันไม่ค่อยอยากดมอะไรเลยค่ะ1ขี้มูกเรามันจะไปติดดอกไม้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมาดมดอกซ้ำกับเราหรือเปล่าวันจะเป็นคนคิดเยอะนิดนึงค่ะวันก็เลยไม่เคยดมแต่มันไม่มีกลิ่นถ้าอยู่ใต้ต้นแบบนี้ไม่มีกลิ่นแล้วมีคอมเมนต์เยอะมากกลิ่นเป็นยังไงกลิ่นหอมไหมทุกคนโอ้ยวันก็เลยต้องมาดมทุกคนใครจะมาดมซ้ำกับเราไหมไม่มีกลิ่นเลยอันนี้ไม่มีกลิ่นเลยค่ะแต่ถ้าไอ้ชมพูฟูๆที่วันถ่ายรูปเขาที่แล้ววันดมให้แล้วนะคะอันนั้นมีกลิ่นแบบอ่อนมากๆวันตอบคอมเมนต์ไปว่ามีกลิ่นอ่อนๆค่ะแต่เราต้องเอาจมูกมุดลงไปในดอกไม้ส่วนอันนี้ไม่มีกลิ่นเลยหรือว่าจมูกวันไม่ดีก็ไม่รู้นะคะแต่ซากุระสีขาวหรือดอกเชอร์รี่ป่าตรงนี้ไม่มีกลิ่นค่ะลูกของเราของเขาเม็ดของเขาหรือว่าผลของเขาก็คือเชอร์รี่เม็ดเล็กๆนะคะซึ่งที่เราเรียกว่าเชอร์รี่ป่าหรือเราเรียกว่าเชอร์รี่นกนะคะถ้าเราค้นหาใน Google เราจะเห็นชื่อเขาว่าเป็นดอกเป็นต้นเชอร์รี่นกก็คือมันจะเกิดตามป่าแล้วดอกจะฟูๆแบบเนี้ยลูกมันจะเล็กๆค่ะรสชาติเปรี้ยวๆฝาดๆแบบรสชาติไม่อร่อยอะค่ะแต่มีคอมเมนต์ของผู้ชมคนหนึ่งนะคะบอกวันว่าเอาไปทำแยมอร่อยมากสำหรับเชอร์รี่นกวันเคยตรงนี้มันเป็นสวนสาธารณะจะมีแบบขออนุญาตพวกกลุ่มคนไร้บ้านหรือผู้อพยพนะคะเขาจะมาเก็บผลไม้ส่วนเรานะไม่กล้าเก็บทุกคนเก็บมาชิมบ้างเช้าๆแบบนี้ถ้าวันมาแล้วไม่มีใครนะคะวันก็จะแอบชิมบ้างแต่มันเปรี้ยวๆฝาดๆเฟื่อนๆแบบรสชาติไม่อร่อยเหมือนเชอร์รี่นะคะส่วนตอนนี้เราไปทำงานกันต่อนะคะทุกคนโอ้ยสวยมากจะไปแต่ยังไม่อยากไปโอ้ยทุกคนเอ้ยอยากมานั่งชิวๆตรงนี้มากๆเลยนะคะสวยมากก็จะมีคนที่เขาตื่นเช้าคลิปนี้เป็นคลิปที่วันถ่ายทำในวันเสาร์อาทิตย์นะคะทุกคนคนเขาก็จะตื่นเช้ากันน้อยมากๆเลยจะมีแบบบางคนที่พาน้องหมามาเดินนะคะก็จะออกมาเดินตอนเช้าๆเราก็จะเจอกลุ่มคนประเภทนั้นอยู่บ้างนะคะได้ทักทายกันบ้างค่ะสวยฟินอ่ะช่วงนี้นะคะเดินไปตรงไหนก็จะมีดอกเชอร์รี่บานค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะเหมือนแบบ
วันเห็นภาพที่เบลเยียมที่เนเธอร์แลนด์ที่ญี่ปุ่นอะไรแบบเนี้ยที่ออสโลหรือที่สวีเดนนะคะที่นอร์เวย์หรือที่สวีเดนไม่มีเยอะขนาดนั้นค่ะเพราะว่ามันเป็นเมืองที่หนาวมากๆเลยแต่ก็มีให้เราได้เห็นสวยๆอยู่นะคะส่วนอันนี้เป็นชมพูขาวฟูที่วันบอกว่าเขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะไปค่ะทุกคนไปจริงๆแล้วนะคะนี่แหละเป็นข้อดีที่วันเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าการที่วันอยู่บ้านนอกสวีเดนแล้ววันได้มาทำงานในเมืองหลวงนอร์เวย์นะคะมันก็เป็นเหมือนกับทำงานข้ามจังหวัดที่ประเทศไทยละค่ะทุกคนเราก็มาทำงานเหมือนมาเที่ยวเพราะว่าในมุมในเมืองหลวงนะคะก็จะมีอะไรให้เราเที่ยวเยอะมากๆเลยแต่ตอนนี้ไปทำงานจริงๆแล้วค่ะ